เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าคนขับรถบัส18ศพนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายพยายามฆ่านะคะแต่ว่าเน้นไปที่ขับรถโดยประมาทแล้วก็เร่งจะสรุปสำนวนฟ้องศาลภายใน2สัปดาห์ค่ะจากกรณีอุบัติเหตุรถบัสนะคะนำเที่ยวจากจังหวัดกาฬสินธุ์เสียหลักพลิกคว่ำขณะเดินทางกลับจากท่องเที่ยวทะเลที่จังหวัดจันทบุรีบริเวณถนนสาย304กบิลบุรีนครราชสีมาทางลงเขาวังน้ำเขียวตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายแล้วก็เสียชีวิต18รายนะคะโดยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุดมทรัพย์ก็สามารถติดตามจับกุมตัวคนขับรถบัสได้นะคะซึ่งก็คือนายกฤษณะอายุ44ปีก่อนที่จะถูกแจ้ง4ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อเหตุแล้วหนีมีสารเสพติดในร่างกายและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าล่าสุดนะคะมีพยานซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บก็ออกมาระบุโดยบอกว่าขณะเกิดเหตุนะคะนายกฤษณะนั้นซึ่งเป็นคนขับรถก็ได้ทิ้งพวงมาลัยแล้วก็มีการกระโดดรถหนีไปจึงมีลักษณะเหมือนกับว่าจะทิ้งคนในรถบัสให้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งอาจจะเข้าข่ายพยายามฆ่านั้นนะคะโดยเรื่องนี้ด้านพันตำรวจเอกบุญเลิศว่องวัชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้เร่งสอบสำนวนโดยจะเน้นไปที่เรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นหลักก่อนส่วนเรื่องที่มีพยานจะให้ปากคำอย่างไรนั้นก็จะมีการนำมาประกอบสำนวนอีกครั้งแต่ว่าโดยปกติแล้วข้อหาพยายามฆ่านั้นก็จะต้องมีเหตุมาก่อนเช่นการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าอาจจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนซึ่งกรณีนี้ต้นเหตุนั้นมาจากการขับรถโดยประมาทดังนั้นจึงอาจจะไม่เข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าโดยขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งทำการสอบสวนพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนคดีให้ได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะมีการส่งอัยการฟ้องศาลต่อไป